อันที่สองหัวหน้าคสช.ถึงแม้ว่าจะมีอำนาจบริหารแต่อำนาจบริหารคสช.ผมเหนือจากทุกอำนาจทั้งสามอำนาจอ่านกฎหมายเป็นไหม